ำนักงานท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุธการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยขอขอบคุณส่วนราชการผู้ประกอบการในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุธและท่าเรือตลอดจนพี่น้องชาวชุมชนโดยรอบรวมทั้งชาวประมงขอให้ท่านมีความสุขความเจริญตลอดปี2559ขอคุณพระศรีรัตนตรัยบทโดนบันดาลให้ท่านมีความสุขความเจริญตลอดปี2559สวัสดีครับท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านที่กำลังรับชม P Cable TV สัตหีบและ NTV ระยองรายการมุมสุขมหาศาลซึ่งได้ดำเนินรายการผ่านทางเคเบิลทีวีแต่ในการจัดรูปแบบของรายการมุมสุขมหาศาลนั้นผมก็จะมาไล่เรียงให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันในช่วงนี้แบบสบายๆซึ่งต้องถือว่าเป็นการทำงานที่มีเบื้องหน้าเบื้องหลังในหลายเรื่องนะครับซึ่งเราจะได้ติดตามในประเด็นข่าวในรอบปีที่ผ่านมาเนี่ยเราได้ติดตามทำข่าวของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดระยองนายสมศักดิ์สุวรรณสุจริตซึ่งก็มีข่าวที่ท่านได้ทำในหลายโครงการที่เด่นๆก็อย่างเช่นเรื่องของโครงการตามรอยพยุคลบาทที่ท่านมาเป็นประธานในการเปิดโครงการให้ที่เทศบาลเมืองบ้านฉางโดยมีกลุ่มนักเรียนจากบ้านฉางกาญจนกุลวิทยาเนี่ยเข้าร่วมโครงการวันนั้นก็ถือว่ามีความสำคัญอีกโครงการหนึ่งในเขตของอำเภอบ้านฉางเรื่องสำคัญสำคัญที่เป็นโครงการที่ต้องถือว่าทำชื่อเสียงให้จังหวัดระยองไม่ว่าจะเป็นโครงการปั่นเพื่อแม่ Bike for Mom นะครับซึ่งถือว่าจังหวัดระยองได้อันดับที่3ในระดับประเทศนะครับที่มีการนำเสนอเป็นสถิติไว้และที่สำคัญล่าสุดก็จะมีเรื่องของปั่นเพื่อพ่อ Bike for Dad ซึ่งจบไปเมื่อเร็วๆนี้นะครับเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและเป็นสิ่งที่วันนี้ชาวระยองได้ร่วมแสดงความจงรักภักดีต่อพระองค์ท่านปีนี้เรายังไม่ได้เห็นสถิตินะครับแต่ต้องถือว่าจังหวัดระยองได้ทำแบบสมพระเกียรติแล้วจัดยิ่งใหญ่มากอันนี้ถือเป็นเรื่องราวของทางจังหวัดซึ่งโดยมีพ่อเมืองท่านสมศักดิ์สุวรรณสุจริตท่านผู้ว่าราชการจังหวัดระยองแล้วตามมาเรื่องในเรื่องต่างๆอีกหลายเรื่องนะครับซึ่งต้องถือว่าเป็นเรื่องสำคัญสำคัญที่ทางท่านผู้ว่าได้มีการทำไว้นะครับซึ่งเราจะติดตามกันต่อไปในเรื่องของกลุ่มผู้ประกอบการในเขตนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุธบ้านฉางซึ่งทางรายการมุมสุขมหาศาลเนี่ยได้มีการติดตามทำข่าวเรื่องนี้กันมาโดยตลอดซึ่งเป็นประโยชน์ต่อสังคมชุมชนโดยรวมตัวอย่างเช่นกลุ่มปตท. SCG บริษัทดาวประเทศไทย BLCP และบริษัทโกนะครับซึ่งสนับสนุนให้มีการจัดตั้งเป็นสมาคมเพื่อนชุมชนสิ่งที่สำคัญที่ได้ประโยชน์ลำดับแรกๆนะครับก็คือเรื่องของการมอบทุนพยาบาล200ทุนหมายถึงว่ามีการผลิตนักเรียนทุนพยาบาล200ทุนอันนี้ถือเป็นหัวใจสำคัญของการทำงานในเขตนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุธซึ่งเรื่องเหล่านี้กลุ่มผู้ประกอบการต่างๆเนี่ยก็ให้ความสำคัญและสนับสนุนเพื่อนชุมชนหรือว่าเรารู้จักกันในนามของสมาคมเพื่อนชุมชนสมาคมเพื่อนชุมชนวันนี้ได้เติบโตและเป็นกำลังหลักในการพัฒนาชุมชนโดยมีการจัดงานเกี่ยวกับเรื่องของการเขาเรียกว่าคลินิกปันน้ำใจอันนี้ก็เป็นหนึ่งในโครงการนอกจากจะมีการผลิตพยาบาลวิชาชีพแล้วก็ยังมีในเรื่องของการลงพื้นที่ในการพบปะกับชุมชนอย่างเช่นการลงในพื้นที่เพื่อทำความเข้าใจกับชุมชนในเขตของนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุธ
ผมยกตัวอย่างได้มีการลงพื้นที่ในเขตของตำบลบ้านฉางในเขตเทศบาลตำบลบ้านฉางโดยเป็นโครงการที่เรียกว่าทำฟาร์มเข้าอกเข้าใจกับชุมชนโดยทางนายกเทศมนตรีนายกสุชินภูนิรันดร์นี่ก็ท่านก็ได้ให้การต้อนรับแล้วก็มีประชาชนในพื้นที่ในชุมชนเนี่ยเป็นการย้ำถึงประโยชน์และให้รู้ถึงเรื่องราวต่างๆที่เราจะต้องติดตามกันในเรื่องของสิ่งแวดล้อมในอนาคตอันใกล้นะครับอันนี้เป็นส่วนหนึ่งของสมาคมเพื่อนชุมชนนอกจากนี้ยังมีกิจกรรมอื่นอย่างเช่นกลุ่มของบริษัทปตท.เช่นกันนะครับก็มีการจัดมอบเรื่องของทุนการศึกษาอันนี้เป็นส่วนสำคัญอันหนึ่งที่ถือว่าเป็นหัวใจสำคัญวันนี้กลุ่มปตท.ได้จัดมอบทุนการศึกษาให้นักเรียนในชุมชนในเขตนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุธบ้านฉางและเขตใกล้เคียงซึ่งต้องถือว่าเป็นผลงานชิ้นสำคัญที่สุดในรอบปีเช่นกันติดตามด้วยกลุ่มบริษัทอย่างเช่นบริษัท BLCP บริษัทดาวบริษัทโกนี่ก็หันมาทำเรื่องของโครงการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำร่วมกันนะครับซึ่งก็จะมีการนำสัตว์น้ำต่างๆพันธุ์ต่างๆมาปล่อยในเทศกาลในวันสำคัญสำคัญซึ่งอันนี้โดยมีการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยนะครับได้เข้ามาร่วมโดยท่านผอ.จำรัดเนนทองนะครับผู้อำนวยการสำนักงานท่าเรือนิคมอุตสาหกรรมนะครับซึ่งเราถือว่าเป็นการร่วมไม้ร่วมมือซึ่งกันและกันในการดำเนินงานเพื่อให้มันเกิดประโยชน์ในชุมชนบ้านเรากลุ่มผู้ประกอบการหลายกลุ่มนะครับเข้ามาร่วมกันไม่ว่าจะเป็นบริษัทไทยแท้งเทอร์มินัลหรือจะเป็นบริษัทBLCP ซึ่งเป็นหลักแล้วยังมีบริษัทดาว SCG ปตท. BLCP Go ซึ่งไล่เรียงกันมากทีเดียวและที่สำคัญคือท่านนายอำเภอเมืองระยองนายอินทรีย์เกิดมณีเนี่ยท่านก็เดินทางมาเป็นประธานในพิธีโดยท่านผอ.จำรัดเนียนทองเป็นผู้ที่กล่าวให้การต้อนรับในวันนั้นน่ารักมากนะครับมีพันธุ์สัตว์น้ำต่างๆหลายพันโดยเฉพาะหอยหวานนะครับที่หลายคนบอกหายากหายากวันนั้นก็มีการนำมาปล่อยกันเป็นจำนวนมากแล้วก็ได้มีกิจกรรมเกี่ยวกับการลอยกระทงนะครับซึ่งวันนั้นจะเป็นวันลอยกระทงในช่วงเช้าก็มีการลอยกระทงกันซึ่งบรรยากาศมีการทำบุญตักบาตรมีท่านประธานชุมชนกลุ่มประมงพื้นบ้านเรือเล็กคุณจรัญเข็มกลัดซึ่งเป็นประธานก็มาให้การต้อนรับนะครับและที่สำคัญมีกลุ่มของภาคเทศบาลเมืองมาบตาพุธโดยท่านประธานสภาเนี่ยท่านก็มาเป็นประธานร่วมในงานนี้ด้วยบรรยากาศเป็นไปด้วยความน่ารักนะครับทุกคนมีการยิ้มแย้มแจ่มใสเหมือนกับงานนี้เป็นงานบุญกลึ่งไกลๆทำให้บรรยากาศในงานเนี่ยและดูสนุกสนานในขณะที่ได้ประโยชน์ในการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำซึ่งเป็นบรรยากาศที่ต้องถือว่าหลายท่านนะที่ไม่ได้ไปในงานนี้ก็น่าเสียดายเหมือนกันบริษัท SCG นะครับที่มีการเปิดบ้านรับสมัครนะเจ้าหน้าที่ในตำแหน่งต่างๆตั้งแต่ปริญญาโทปริญญาตรีนะในส่วนสาขาต่างๆวันงานเนี่ยได้จัดอยู่ที่เซ็นทรัลพลาซ่านะครับโดยมีคณะผู้บริหารตัวแทนของบริษัท SCG เนี่ยมาร่วมงานหลายท่านนะแล้วก็มีการแนะแนวในการที่จะสมัครงานและที่สำคัญมีการทำกิจกรรมในเรื่องของการช่วยเหลือเป็นโครงการช่วยผู้ที่เป็นโรคหอบหืดหรือหืดหอบนะในวันนั้นซึ่งก็มีน้องๆนะเข้ามาร่วมกิจกรรมนี้เป็นจำนวนมากเช่นกันอันนี้เป็นเรื่องราวของกลุ่ม SCG ซึ่งถือว่าให้ความสำคัญกับชุมชนในการที่จะรับคนจากชุมชนเข้าไปทำงานร่วมกันวันนั้นเป็นบรรยากาศที่ต้องถือว่าน่าสนใจนะครับและที่สำคัญที่สุดคือเล็งเห็นความสำคัญของคนในชุมชนเป็นหลักเรามีความรู้สึกว่าเราชื่นชมนะครับกับกลุ่มบริษัทดาวซึ่ง
จัดในเรื่องราวของเขาเรียกการเรียนรู้ในเรื่องวิทยาศาสตร์นะเป็นการนำเอาเยาวชนนักเรียนต่างๆให้มาเรียนรู้ในเรื่องของเทคโนโลยีเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์สิ่งที่ประทับใจที่สุดก็คือมีการตั้งเขาเรียกท้องฟ้าจำลองซึ่งทำให้เด็กเนี่ยเข้าชมเนี่ยเด็กได้มีโอกาสเห็นนะครับซึ่งทำให้เด็กเขาเรียกออกมานี่ชื่นชมบอกได้เห็นประสบการณ์ได้มีประสบการณ์แล้วก็ได้มีการทดลองในระดับที่มีการแนะนำกันอยู่วันนั้นจะเป็นวันของเด็กๆแล้วโครงการนี้เป็นโครงการที่ดาวให้ความสำคัญในเรื่องของวิทยาศาสตร์นะครับซึ่งต้องถือว่าเป็นหัวใจสำคัญและเป็นผลงานของกลุ่มบริษัทดาวในรอบปีที่เด่นๆครับสำหรับผู้ที่มาร่วมงานนี้ก็มีท่านนายอำเภอบ้านฉางนาดีดนะครับก็ท่านสมชายพลานุเคราะห์แล้วก็มีนายกเทศมนตรีเมืองบ้านฉางนายภัยโรจน์เรืองธุรกิจนายกสุชินภูรีรัตน์นะครับนายกเทศมนตรีตำบลบ้านฉางโดยมีคณะผู้บริหารตัวแทนจากกลุ่มดาวนะครับและที่สำคัญเจ้าของพื้นที่ครับผอ.ปรีดานะครับซึ่งเป็นผอ.โรงเรียนวัดบัญชานี่แหละเป็นผู้ที่ให้การต้อนรับเป็นอย่างดีไปลูกเร็วสิลูกแม่รออยู่นะยืนทำอะไรอ่ะอย่าไปว่าเขาเลยว่าตัวเองดีกว่าเรื่องส่วนรวมมันต้องช่วยกันสำนึกไทยไม่โกงในเวลาอีกทีจะขึ้นปีใหม่2559นะครับผมในคณะผู้บริหารเทศบาลบุญบัญชางนายกสุชินภูริรันนะครับก็ขออวยพรให้พี่น้องในเขตเทศบาลบุญบัญชางและอำเภอบัญชางนะครับจงมีสุขภาพกายสุขภาพใจที่ดีแล้วก็คิดถึงหนึ่งใจสมปรารถนาทำธุรกิจอะไรเจริญก้าวหน้ารุ่งเรืองยิ่งขึ้นไปให้คลาดแคล้วจากภัยเวลาทั้งหลายที่เดินทางไปไหนมาไหนนะครับแล้วก็ในสุขภาพไม่ป่วยไม่ไข้นะครับคิดถึงใดก็สมปรารถนาตลอดปี2559และตลอดไปครับนี่เป็นตัวอย่างที่เราเฝ้าติดตามและทำรายการนี้มาโดยตลอดซึ่งเราจะติดตามกันต่อไปสุขสันต์ยิ้มกันไว้ก่อน
สำหรับกลุ่มองค์กรต่างๆนะครับที่ต้องการจะนำเสนอหรือว่าชี้แจงหรือต้องการแสดงในเรื่องของทำความเข้าอกเข้าใจก็ติดต่อเข้ามาได้ตามรายการนี้ปีหน้าเราจะนำเสนอประเด็นต่างๆผ่านรายการทอล์กนะครับในรายการทอล์กที่เป็นประเด็นร้อนต่างๆมีรูปแบบรายการที่อาจจะแตกต่างไปจากปีที่ผ่านมาโดยเราจะเน้นไปในเรื่องของการสนทนาทำความเข้าอกเข้าใจกับชุมชนหรือหน่วยงานต่างๆซึ่งมีการพัฒนาในรายการตะวันออกมุมสุขมหาศาลมีรายการสนทนามีรายการข่าวที่อาจจะต้องมานั่งพูดคุยทำความเข้าใจผ่านรายการท่านที่สนใจก็สามารถติดตามและติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ส่วนในการออกอากาศนั้นทาง NTV ช่อง511นะครับทุกวันอังคารพุธพฤหัสเสาร์11:30 นเป็นต้นไปตะวันปังลบสำแรงมันเธอมันสุขสันต์ยิ้มกันไว้ก่อน
ความสุขครับโชคดีนะครับจะทำไปนะครับแล้วก็อยากใหใจไว้ไม่ตรีที่สุดนั้นเธอ
ในช่วงสุดท้ายของรายการตะวันออกมุมสุขมหาศาลคณะผู้บริหารและผู้ผลิตรายการขออำนวยอวยพรให้ทุกท่านจงมีความสุขตลอดปี2559สวัสดีครับ